ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tri City ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ไมโล3 in 1กลับสู่ช่วงที่3ค่ะเฮียวีทาค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่แชมป์ครับสวัสดีน้องวิวครับผมค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรพี่โจโอ้โหวันนี้นี่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงนะครับฮากันแบบระดับ5กะโหลกเลยทีเดียว5กะโหลกแต่ล่าสุดนี่ขออนุญาตนะขอประทานภัยพี่แชมป์ด้วยนะทำไมเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจัดหนักไปหน่อยอ๋อเป็นดีเจใช่ไหมไม่เล่นน้ำค่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมเสียงหายก็เนี่ยเสียงแหบเนี่ยไปเล่นน้ำมาดิเด็กแถวบ้านสาดน้ำเข้าคอดิได้ข่าวเจอเด็กลองเชิงนี่ไปแถววัดไงบ้านที่บ้านมีวัดเยอะเด็กแถววัดนี่วิ่งมาถามคำถามใหญ่เลยพี่โจขอถามคำถามหน่อยถามอะไรอ่ะวัดอะไรมีแต่เด็กฮิปฮอป What's up โอ้โหเฮ้ยตอบถูกวันนี้ก็มาเฮ้ยต้องปรบมือดิโอ้เขาเป็นเด็กมาตั้งโอ้โหฟุกเข้าทางมาดิแสดงว่าเข้าทางไงก็ถามวิวมาดิโอ้ยวัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างผิดครับผมก็ต้องวัดรบกวนสนุกกับพี่นิดนึงได้ไหมเมื่อยลิ้นหมดแล้วเฮ้ยลิ้นพันกันไงวัดอะไรเริ่มสงสัยผิดวัดพื้นผิดวัดพื้นวัดที่ไม่มีพระอยู่นั่นก็คือวัดสายตาประกอบแว่นครับผมตลกหรือแป๊กดีวะทางบ้านปวดท้องใช่ไหมครับปวดท้องห้องน้ำเลยไหนๆอีกคำถามหนึ่งอีกหนึ่งวัดอันนี้วิวน่าจะรู้วัดอะไรครับคุณผู้ชมครับที่มีแต่ซอมบี้อยู่วัดผีวัดป่าช้าที่แบบว่ามีฝังศพผิดวัดที่มีแต่ซอมบี้อยู่นั่นก็คือ What's in your hand in your hand zombie โอเคใช่ได้ห้องน้ำไหมไม่มีกระสือสักตัวเห็นไหมฮะใช่ได้อ่ะเข้าสู่เรื่องราวของคลิปดีกว่าครับวันนี้ของการผมเห็นคนเต้นเยอะเขาบอกแต่ของคุณนี่คือเต้นแบบมีทั้งแบบเต้นน่ารักก็มีเต้นแบบว่าแมนๆก็มีแต่วันนี้เนี่ยผมจะให้ดูการเต้นที่เจ็บตัวเป็นคลิปเก็บตกมาจากช่วงเทศกาลสงกรานต์อ่ะโอเคจัดไปครับโอ้โหนี่กำลังชักกระตุกไปเลยเนี่ยนี่คือเราจะเห็นได้ตามทั่วไปใช่ไหมฮะเวลาคนที่สนุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์แม่ดูลีลาเขาสักก่อนครับร้อนไงอากาศร้อนนะครับแต่ต้องใส่กินเยอะไปหน่อยดูพุงป่องเชียดูครับลีลาโอ้ยโอ้ยอุ้ยเราไม่เป็นไรนี่แข็งแรงลุกขึ้นมาผมจะเต้นต่อคืออย่างนี้ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยเจ็บไหมนะเก้าอี้ที่เขายืนเต้นเนี่ยเป็นเก้าอี้ไม้ไงพี่แชมป์พอไม้เนี่ยเวลาโดนน้ำเยอะๆเนี่ยมันลื่นอันนี้จริงๆต้องระวังนะเพราะถ้าเกิดดันลื่นไปอยู่ติดถนนนี่หัวน็อกไปอันตรายน็อกไม่กลัวกลัวรถมานะครับแต่ก็โชคดีผ่านไปแต่วิว่านะเขาเต้นแบบนี้เขาไม่กลัวอะไรเยอะแล้วทำไมเขายังไม่กลัวเลยเต้นถอดเสื้ออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสนุกลืมสนุกลืมลืมใช่ได้นะวันนี้เปิดตัวแรงนะวันนี้ใช่ได้อันนี้ยังถือว่าเอามาแรงนี่ก็เจ็บใช่ไหมครับพี่แชมป์ไม่ได้มาแข่งขันนะอันนี้แบบเอามาเป็นของฝากของฝากกันเริ่มจากวิวก่อนดีกว่าวันนี้วิวเขาเป็นคนชอบเต้นเมื่อกี้เห็นชักกระตุกเมื่อกี้พี่ก็เรื่องเต้นวันนี้วิวก็เรื่องเต้นเหมือนกันพูดได้เลยว่าอันนี้เหมือนเป็นมนุษย์ไม่มีกระดูกพี่เต้นแบบเต้นแบบเหมือนปลาไหลอะพี่ไม่ใช่ไก่เคนตักกี้ยังไม่มีกระดูกดูเลยดีกว่าไหมครับเป็นยังไงดูค่ะชมกันเลยค่ะเป็นการเต้นแบบไม่มีดนตรีนะพี่โจเต้นจากฟีลลิ่งความรู้สึกอันนี้เอาคนแขนด้วนมาเต้นมั้ยเนี่ยไม่ใช่เป็นเหมือนการเต้นละครมายากลด้วยเฮ้ยซ่อนเฮ้ยไม่เขาเป็นความสามารถพิเศษของเขาเลยนะเล็กๆเขากินปลาไหลหรือไส้เดือนเป็นอาหารหรือเปล่าคนนี้เฮ้ยโอ้โหขยับโอ้โหอะไรนะปีกขยับอันนี้เนี่ยเขาต้องกินลูกหนูนาเข้าไปแน่นอนแล้วมันวิ่งอยู่ข้างหลังไม่รู้สิเหมือนกระโดดเชือกปึ๊บใช้มือกระโดดดูดินี่คือพรสวรรค์นะมือแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยหมวกมันลอยได้ไงอ่ะเขามีวิธีเฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะมีวิธีหมุนปัดโอ้โหเก่งมากตัดต่อเปล่าไม่น่านะพี่โจนี่ดูดิมันเขาไม่มีไส้เลยอ่ะเป็นการเต้นแบบมีดนตรีลิ้นเหรอลิ้นเขายาวกว่าคุณเลยโจยครับผมคนนะพี่โอ้โหนี่ flexibility สุดยอดใช่ดูดิพี่โจทำได้หรือเปล่ากระจอกมากนี่จะบอกว่าเป็นความสามารถพิเศษจริงๆค่ะเวลาพี่โจโถนี่เอ๊ะเอ๊ะทำไมอ่ะเฮ้ยเต้นกันเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูของผมบ้างอะไรคะเต้นเมื่อกี้เต้นพื้นเต้นบนอะไรนะเก้าอี้เก้าอี้ตรงเก้าอี้ไม้ใช่ไหม
ของผมนี่เหนือชั้นเลยทำไมครับเต้นคือคนเต้นเต้นเพลงนี้เนี่ยเต้นแบบขำๆเพราะเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบวิ่งลู่วิ่งแล้วปรากฏว่าวิ่งเสร็จก็เต้นต่อหลับเหนื่อยตื่นขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เลยเพราะคนดูเป็นล้านทำไมเขาทำไมจัดไปคุณดูจังหวะบีดกับเท้าปั๊บ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 สเต็ปเท้าตื่นกันมากเลยกันคือไม่ใช่เต้นแบบมั่วนะนี่คือเต้นแบบบีดจังหวะลงเป๊ะเดี๋ยวคุณใจเย็นเดี๋ยวมีบินเดี๋ยวมีบินด้วยดูมีสเต็ปด้วยนะจริงๆบ้านเราน่าจะมีแบบคลาสสอนอย่างนี้นะจ๊ะนะเออน่าสนุกผมจะไปเรียนนะไม่ค่อยมีเดี๋ยวกลัวเครื่องวิ่งพังคือน่าจะแบบเป็นคาร์ดิโอไปด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดวิววิ่งที่บ้านมีเขาวิ่งอย่างนี้นะพี่โจจริงมากบินมีบินด้วยแต่น้องๆต้องดูนะฮะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครับใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดจะทำเนี่ยผมขอความกรุณาว่าใช้เครื่องของตัวเองนะฮะถ้าไปตามฟิตเนสไปเต้นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะโดนฟิตเนสอาจจะโดนเชิญออกจากฟิตเนสได้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเล่นคาร์ดิโอแบบเนี้ยผมว่าสนุกกว่าวิ่งแต่เสี่ยงมากอันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะถ้าเกิดไม่เก่งไม่แม่นไม่ซ้อมใช่ตายได้นะร่วงลงมาจากคือคนบางคนเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งอย่างนั้นแค่วิ่งตอนตัวเองง่วงๆหรืออะไรยังหัวฟาดเฟิร์นมาแล้วฉะนั้นอันนี้ดูไว้เอาฮืออย่างเดียวถูกต้องเพราะว่าเวลาที่มันอยู่บนเครื่องไอ้ลู่วิ่งพวกนี้มันต้องปรับสปีดความเร็วและอย่างที่บอกฮะลู่วิ่งมีมาเพื่อวิ่งนะครับอันนั้นเป็นเขาเรียกความสามารถพิเศษที่เอามาประยุกต์ขอเวลาอีก3เดือนนะครับครับอีก3เดือนจะเก็บตังค์ซื้อลู่วิ่งถูกแต่พี่โตพูดนิดนึงนะวิวก็เคยมีประสบการณ์ค่ะเวลาลู่วิ่งเขาจะมีที่พักขาอย่างนี้ใช่มั้ยคะเราก็ยืนค่อมเสร็จปุ๊บจะเอามือเอื้อมไปเอาโทรศัพท์ค่ะกำลังเปิดเพลงดังแล้วเสร็จแล้วก็สะดุดล้มมั้ยคะเพราะว่าลู่วิ่งมันวิ่งอยู่แต่ว่าเราไปยืนพักขาไหลเลยโอ้โหเข่าฟาดกับลู่วิ่งดีนะหน้าไม่ฟาดตรงนี้ถลอกหมดทั้งแขนผมเลยบอกเนี่ยแล้วหน้าฟาดไม่ได้เจอกันแล้วอย่างเงี้ยแค่ขาลงไปเฉยๆครับผมก็เอ้ยต้องปรบมือนี่คือว่าเจ๋งๆๆหาว่าเจ๋งๆสุดยอดจับมือหน่อยมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งของคุณมีอะไรอีกไม่เสียแล้วไม่แชมป์ของเรามันไม่ค่าตลอดอ่ะผมทำไมเอ้ยอย่าไปซีเรียสเนี่ยชอบท้อตลอดเลยของผมมีของผมมีอีก1คลิปครับอาจารย์ครับขออาจารย์เนี่ยหุ่นดีวิ่งบนลู่ของวิวไม่มีกระดูกแต่ของผมเนี่ยนะครับคุณเห็นแล้วคุณจะต้องอึ้งมาเพราะเรื่องราวของความอ้วนและไขมันจะไม่ใช่ปัญหาในการที่คุณจะต้องเต้นอีกต่อไปจัดไปโอ้นี่อะไรเนี่ยคนเขากำลังบิ้วอยู่กำลังบิ้วอยู่แล้วดูให้ดีครับเฮ้ยพี่โจไม่ว่าเขาต้องเก็บกดแน่ให้ดูอีกทีให้ดูอีกทีช่วงนี้คือช่วงบิ้วคนเราเนี่ยจะมีอารมณ์เต้นได้ก็ต้องบิ้วก่อนดนตรีแล้วดูครับผมจ้า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 เห็นแล้วหิวมากเลยหิวอะไรทอดกับข้าวเหนียวเนี่ยบ้าเลยอาจารย์อยากกินแค่อยากกินแค่นั้นเหรอโหอันนี้ผมนึกถึงคากิแล้วถ้าเป็นเนื้อนะถ้าเกิดเป็นวัวนี่ราคาแพงเลยนะโอ้ยไม่หรอกแต่อินดีเอ็นต้องบอกต้องคารวะเขาครับว่าเขาเนี่ยต่อให้หุ่นเป็นอุปสรรคเขายังเล่นโอ้สุดยอดแค่คุณกล้าเท่านั้นครับทำลายความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างแน่แต่ผมว่าที่เจ๋งกว่าคือเราไม่ควรจะไปดูถูกคนคนที่เป็นรปภ.ไม่ใช่ยืนซึมเศร้าอย่างเดียวนะฮะบางคนมีพรสวรรค์ด้วยพูดถึงรปภ.ใช่เอาอีกสักอันได้ไหมวันนี้มาเต็มเลยวันนี้มาเต็มรปภ.เต้นใช่ไหมถูกวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่เคยเห็นรปภ.นะครับที่ยืนซึมยืนแอ๊กยืนง่วงๆวันนี้คุณจะลืมภาพเหล่านั้นไปขนาดแมสคอตเนี่ยยังต้องหลีกแมสคอตนี่ปกตินี่เขาเรียกเท้าไฟนะเดี๋ยวดูรปภ.คนนี้ครับดูครับนี่ฮะนอสคอปเต้นอยู่ครับบอกว่าไอ้น้องเอ็งหลีกไปดูพี่เองชาติชาติโกปฏิกับปาดิกูสิกาปะคืนไปเอตายแล้วนี่เราโมโหค่ะให้คุณร้องเพราะกว่าในเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงนี้เขาร้องโอ้ตีลังกาโถโอ้โอ้ชาติโตถึงการสเปอ้าวว้าวอีสานคือหรือปากเกะอันนี้เป็นดูเป็นเพลงไมเคิลแจ็คสันเวอร์ชันไทเปหรือว่านะคือโกดิสานหรือปากเกะอาริโกจะบอกว่าอาชีพสังเวอร์จะเป็นนักเต้นหรือเปล่านี่จริงผมว่าเหนือกว่านักเต้นคือคนลงอะไรนะเพลงมาจากปากีสถานนะใช่ใช่ชื่อเพลงปากีกิ้งกือนะมันก็เพลงปาดกูปาสีปาดกาการตกการเพลงอะไรวันนี้ก็รวมกับเรื่องเต้นสรุปแล้ววันนี้เอาว่าผมชนะ
วินวินไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าชนะจากปากีกิ้งกือนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องมาอีกเดี๋ยวคุณวิวตอนนี้คุณวิวทำหน้าทำงานหาคลิปทุกวันนะหลังๆเนี่ยจะมาพิชิตโจยได้โอ้ยหาช่วยกันหากับพี่แชมป์ด้วยเดี๋ยวทุกอาทิตย์จะมีบทกันยังไงวันนี้ thank you มากแต่ว่าเบรกหน้าครับอาจารย์ครับช่วงบันเทิงของเราเนี่ยค่ะวันนี้ขออนุญาตนะผมกับวิวขออนุญาตเลยล้มหัวขอเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเฉลิมฉลองมาเรียบร้อยแล้วครบรอบ45บอลช่อง3กับฟุตบอลลาลายิ่งใหญ่อลังการมากครับนะครับอาจารย์ยังเมื่อยไหมเมื่อยนะเขาดูสักตึงๆพี่โจจับยกขานี่ยังยกวางวางวางแต่ต้องเรียนคุณผู้ชมนิดนึงเนื่องจากรายการเราเป็นเทปเดี๋ยวทุกช็อตเด็ดในงานเดี๋ยวแชมป์จะจัดไปแน่นอนครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะเต็มๆเลยแต่ว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ครับผมกับน้องวิวเนี่ยพาคุณผู้ชมครับไปดูเบื้องหลังการฝึกซ้อมของเหล่าบรรดาซุปตารวมถึงซุปตาตัวพ่อของผมด้วยว่าการซ้อมจะเป็นยังไงดูซิว่าเขาคนนี้จะฟิตหรือเปล่าปลี้ยขนาดไหนแต่ละคนดูมีความสุขมากออฟฟิศอะแซวแฟนนิดหน่อยก็ได้ดูซิว่าเขาจะฟิตขาเขาจะอ่อนขนาดไหนออปชั่นเขาจะเยอะแค่ไหนกับเหล่าบรรดาดาราที่จะมาร่วมงานนะครับไปชมกันเบรกหน้าครับ